บทไปถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ้งๆกับเธอวันๆได้แต่ละเมองอกชายเฝ้าเพ้งแสนเปลี่ยวคนขอนแก่นครับเป็นคนขอนแก่นครับหน้าตาดีไงขอนแก่นนะคะอ่ะเพลงที่จบไปคิดได้เนาะคนท่านคนเขียนเพลงจานพรายเวียงระวีครับผมครับหัวใจอ้ายสำเร็จความใช่ด้วยเธอด้วยเธอครับผมตอนแรกก็เป็นตัวเธอครับแต่ว่าเราคิดว่ามันอาจจะเสี่ยงเกินไปแล้วอ๋อมันไปเน้นเฉพาะเจาะจงตัวเธอไปใช่ครับผมใช่ครับเต้ยได้ยินชื่อเพลงครั้งแรกอึ้งไหมฮะก็อึ้งนิดนึงครับแต่บอกเออเพลงนี้ชื่อเพลงก็สะดุดหูสะดุดใจแล้วนะครับผมแต่ในแง่ของมาร์เก็ตติ้งมาการตลาดมันแบบปุ๊บเพลงอะไรเพลงอะไรพอฟังไปฟังมาก็เพราะดีครับนะเนื้อเพลงมันมีภาษาอีสานอยู่ด้วยใช่ครับช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยเขาหมายถึงอะไรเขาบรรยายถึงความรู้สึกก็สำหรับบทเพลงนี้ก็เป็นบรรยายเนื้อหาของหนุ่มสาวคนนึงครับที่ได้มาพบรักกันโดยบังเอิญนะครับผมผู้ชายก็ขับมอเตอร์ไซค์มารถมอเตอร์ไซค์ดันมาเสียก็เลยฝนก็ตกด้วยก็เลยเข็นรถเนี่ยมาจอดที่หน้าเซเว่นครับแล้วก็บังเอิญก็เขาบอกถ้าเข็นรถออกไปนะคงไม่ได้เจอคุณแน่นอนเลยพอดีว่าผมแบบอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็ได้เงยหน้ามาเห็นคุณอะไรเงี้ยครับเหมือนพรมลิขิตเหมือนพรมลิขิตเลยครับจังหวะมันเป๊ะอ่ะมันไม่ได้เศร้าใช่ไหมเพลงนี้ไม่ได้เศร้าเลยครับแค่เหงาแค่รู้สึกก็เขารู้สึกคิดถึงทวินถูกมันทวินหาอะไรใช่ครับใช่คิดถึงวันเก่าๆที่ถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นเราคงไม่ได้คุยกันในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแบบซาบซึ้งใช่ครับซาบซึ้งคมลิขิตอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่ละซิงเกิลที่3ครับซิงเกิลที่3แล้วเป็นยังไงต่างจากเพลงก่อนๆที่เราเคยร้องว่าถามว่าต่างมั้ยก็ต่างครับเพลงก่อนๆนี่คือจะเป็นออกแนวลูกทุ่งแท้ๆเลยลูกทุ่งไทยเลยนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่มีลูกทุ่งแล้วก็มีความอีสานผสมเข้ามาด้วยครับซิงเกิลนี้จะแบบแทรกความอีสานเข้าไปค่อนข้างมากใช่ครับค่อนข้างเยอะกระแสตอบรับเป็นยังไงโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานโอ้ค่อนข้างตอบรับค่อนข้างดีครับก็ช่วงที่โพสต์เอกกำลังดังนะครับเพลงนี้ก็ปล่อยพอดีปล่อยประมาณวันที่23กรกฎาคมครับผมแล้วก็พอคนเข้ามาดูเขาก็คอมเมนต์กันเยอะนะครับคอมเมนต์กันเยอะเขาบอกว่าโค้ชเอกร้องเพลงเพราะจังเลยคอนเทนต์เราเหมือนพี่เหมือนเหมือนเขาผมใช่ๆๆว่าอยู่ว่าเอ๊ะหน้าเหมือนใครสักคนหนึ่งอ้าวอ๋อเออใช่เหมือนโดนแซวซะเลยแบบนี้เรารู้สึกเออก็ดีนะครับก็ดีหน้าเหมือนคนดังด้วยเลยเลยนะคะเออหล่อคนละแบบกันเลยทีเดียวนะคะเอ็มวงไอบีเป็นไงฮะอันนี้คือเส้นร้องมีเส้นเรื่องด้วยไม่ไม่มีเส้นเรื่องครับอ๋อเส้นเรื่องจะมีให้ดูไหมไม่แน่ใจครับต้องรอลุ้นกันต่อไปใช่ฟีดแบ็กดีก็อาจจะมีครับอยากดู MV อ่ะเพราะว่าเป็นเรื่องราวมากเลยอ่ะนะคะทุกคนก็คงจินตนาการภาพออกมาแต่ถ้าเป็น MV ก็จะเห็นชัดขึ้นแล้วถ้าให้เราคิดว่า MV อยากให้ MV เป็นไงก็คงจะเหมือนในเพลงเลยครับเล่นเองไหมเล่นเองไหมคงจะเล่นเองครับชอบการแสดงครับแต่ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้นางเอก MV ยังคะนางเอกเหรอครับได้เลยครับสวยขนาดนี้นะครับหน้าเซเว่นเลยหน้าเซเว่นอ้าวมาจับแขนนี่เสียผีแล้วนะไม่ได้นะต้องรับผิดชอบงั้นดีลไว้เลยครับคำว่าเสียผีเสียผีไงจับแขนไม่ได้ต้องถือให้ฝากผลงานกันนิดนึงค่ะครับผมสำหรับเต้ยจักรีนครับขอฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนะครับของเต้ยด้วยนะครับกับบทเพลงนี้นะครับหัวใจอ้ายสำเร็จความใช่ด้วยเธอนะครับกับทุกๆคนด้วยนะครับผมมีช่องทางในการติดต่อเข้าไปดู MV เพิ่มเติมยังไงบ้างครับน้องเต้ยสำหรับช่องทางการเข้าไปชมนะครับก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ YouTube Channel ของยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับหลากหลายผลงานเพลงเลยนะครับแล้วก็มีช่องทางการดาวน์โหลดด้วยนะครับกดดอกจัน499269กด2แล้วโทรออกครับผมมีดาวน์โหลดด้วยใช่ครับมีสตรีมมิ่งอะไรได้หมดเลยครับผมอยากจะฝากให้ฝากเป็นภาษาอีสานกับแฟนคลับของเราหน่อยดีกว่าน้องเต้ยก็ขอฝากครับบทเพลงนี้ครับล่าสุดของเตยด้วยครับเด้อหัวใจอ้ายสำเร็จความใช่โดยเธอนะครับผมฝากไว้ครับพี่น้องสุขุสุคนครับโอ้ยเสียงละมุนมากเลยเนาะเป็นดีเจก็ได้อ่ะเป็นดีเจป่ะไม่ได้เป็นครับเป็นนักร้องเป็นนักร้องอย่างเดียวเป็นลิเกเคยเล่นลิเกไม่เคยครับร้องลำตัดร้องแหลมไม่เคยเลยไม่เคยแต่ร้องได้ครับแต่ว่าไม่เคยครับนิดนึงได้ไหมเรายังเหลือเวลานิดนึงเนาะลำตัดสั้นๆลองลิเกสักนิดนึงได้เลยค่ะมาจะกล่าวบทไปถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ้งๆกับเธอวันๆได้แต่ละเมอง
อกชายเฝ้าพังแสนเปลี่ยวโอ้ยโอ้ยเปลี่ยวเลยอ่ะจำไปร้องเพลงอย่างเดียวแล้วให้ด้วยคุ้มมากเลยปกติก็ร้องหมอลำด้วยร้องหมอลำด้วยได้แต่ความสามารถหลากหลายมากการใช้เสียงนะคะเอาฝากหนุ่มเต้ยจักรินทร์ไว้ในอ้อมใจทุกท่านด้วยนะคะใช่นะครับวันนี้ขอบคุณน้องเต้ยมากๆค่ะขอบคุณค่ะเรา3คนลาไปพร้อมกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 8:30 นนะคะสวัสดีค่ะหากหมอใส่ห้างคู่ใจคันเก่าและในต่อยังบ่ได้เห็นหากอ้ายบ่เปียกฝนจนหนาวเย็นเข็นรถมาอยู่ใต้กันสาดเดียวกันอ้ายคงบ่ได้สบตาเจ้าบ่ได้พ่อคนที่ใจฝันบ่ได้ยิ้มให้บ่ได้เว้ากันบ่ได้แชทลายคิดทอดตลอดมาจะกินอ้อมนางาม
หรือกินลาบนางฟ้าจังแม่นเข้าตาจนอายอ้อนทางโอ้บ่ได้สวัสดีครับนี่อีสานแท้เลยป่ะครับผม